สวัสดีครับคุณผู้อ่านขอต้อนรับเข้าสู่สารคดีพาหวานใจไปปารีสเล่มแรกนะครับสารคดีเล่มนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ชุดก็คือเล่ม1กับเล่ม2วิดีโอของเราก็เช่นกันครับผมแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการแนะนำเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับปารีสรวมทั้งพาคุณไปพิพิธภัณฑ์ลูฟและเกาะซิเตเราเริ่มต้นจากการเดินทางสู่มหานครปารีสปารีสเป็นเมืองที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเมืองหลวงของโลกก็ว่าได้ในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามปารีสแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนเมืองใหม่ที่อยู่โดยรอบอีกส่วนก็คือส่วนเมืองเก่าที่อยู่ตรงกลางการเดินทางของเราเนี่ยครับเดินทางเข้ามาจากทางสนามบินซึ่งมีทั้งสนามบินชาร์ล เดอ โกลและสนามบินออเรย์ไม่ว่าจะมาทางไหนก็ตามเราจะผ่านส่วนของเมืองใหม่ก่อนเมืองใหม่จะเห็นตึกรูปร่างสไตล์โมเดิร์นเยอะแยะเต็มไปหมดบ้างก็เป็นที่พักอาศัยบ้างเป็นตึกทำงานออฟฟิศจะเห็นได้ว่าปารีสเป็นเมืองที่เน้นในเรื่องของดีไซน์เป็นหลักของต่างๆที่ประเทศอื่นไม่ค่อยกล้าทำหรือทำแล้วดูดีไม่มีสไตล์เนี่ยปารีสจะทำแล้วดูดีมากเมื่อเราเดินทางเข้ามาเนี่ยฮะรถไฟของเราเนี่ยก็จะพาของเรามาเรื่อยๆจนเข้าสู่เขตเมืองเก่าบอกได้อย่างไรล่ะครับง่ายมากขอเพียงคุณมองเห็นหอไอเฟลคุณก็จะกรี๊ดกราดได้เต็มตาเต็มใจว่าเรามาถึงปารีสที่แท้จริงแล้วหอไอเฟลสร้างมากว่า100ปีแล้วนะครับทุกเวลา6โมงเย็นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินหอจะเปิดไฟระยิบระยับติดต่อกันเป็นเวลา10นาทีจากนั้นก็จะฉายแสงเลเซอร์ส่องสว่างไปทั่วหอไอเฟลอยู่ไม่ห่างจากถนนที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสก็คือถนนชองอาริเซ่บนถนนแห่งนี้เนี่ยฮะเราจะเห็นประตูชัยทั้งประตูชัยใหม่หรือแกรนด์อาร์คและประตูชัยเก่าที่ผมกำลังยืนอยู่ตอนนี้ตรงนี้คือประตูชัยเก่านะครับเป็นประตูชัยที่สร้างโดยนโปเลียนตั้งแต่พ.ศ. 1805รอบประตูชัยเป็นวงเวียนขนาดยักษ์มีรถราวิ่งอยู่ตลอดเวลาสำหรับเรื่องของประตูชัยและหอไอเฟลเนี่ยผมเก็บไว้ให้คุณผู้อ่านติดตามในพาหวานใจเล่ม2แต่เล่มแรกเนี่ยผมจะพาคุณผู้อ่านมุ่งหน้าไปสู่ที่พักยามค่ำคืนของผมโรงแรมของผมอยู่ไม่ไกลจากหอไอเฟลนะครับเดินเข้าไปในตรอกปุ๊บเห็นไหมฮะโอ้โหดูแล้วมันดีมากเลยนะครับแบ่งออกเป็นชั้นชั้นชั้นที่ผมกำลังจะซูมเข้าไปให้คุณผู้อ่านเห็นเนี่ยก็คือห้องนอนของผมซึ่งเป็นห้องนอนที่เราใช้เทคนิครีฮันนีมูนรอบที่40นะฮะเราก็เลยได้อัปเกรดขึ้นมาชั้นสูงสุดหรูสุดเท่สุดนะครับเป็นห้องนอนที่หมายเลข508อันนี้เราก็พาไปดูกันถึงในห้องนอนนะครับนะฮะ508จำไว้นะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยหนูดาวก็พาไปดูในห้องนอนซึ่งแน่นอนว่าในห้องก็ต้องมีเตียงห้องนอนนะฮะไม่ใช่ห้องน้ำมันจะต้องมีเตียงแน่นอนในห้องเนี่ยก็จะมีดอกหวานๆดอกอะไรเอ่ยผมไม่ผู้เชี่ยวชาญด้านดอกไม้นะฮะแต่รู้ว่าหวานดีนะครับเหมาะสำหรับคนมาฮันนีมูนเป็นอย่างยิ่งที่นอนนี่โทษทีฮะบุด้วยขนเป็ดนะฮะขนเป็ดปารีสด้วยนะฮะไม่ใช่ขนเป็ดเมืองจีนนะฮะมีแฟลชสกรีนนะฮะเอาไว้ดูวิดีโอตอนนั้นเป็นช่วงแข่งเทนนิสตอนนี้หนูดาวพาเข้าไปดูถึงในห้องน้ำภายในห้องน้ำมีอ่างเอาไว้เติมเปิดน้ำอุ่นแช่ตัวครีมอาบน้ำพวกนั้นไม่ใช่กิ๊กกิ๊กนะฮะของมียี่ห้อชั้นหนึ่งทั้งนั้นสะอ่างล้างหน้าหินอ่อนประดับประดาอย่างดีที่สำคัญที่สุดก็คือห้องนี้มีระเบียงด้วยพื้นที่ห้อง35ตารางเมตรไม่รวมระเบียงนับว่าใหญ่มากแล้วเมื่อเทียบกับห้องต่างๆในใจกลางเมืองปารีสราคาก็อย่างที่เขียนไว้นะครับในหนังสือเชิญติดตามอ่านกันได้ภาพนี้ผมถ่ายตอนเช้าให้เห็นว่าผมไปในช่วงฤดูหนาวจริงจะเห็นหิมะทั้งบนโต๊ะที่เห็นอยู่เมื่อกี้นี้อยู่ตามหลังคาสังเกตนิดนะครับว่าตึกรอบๆเนี่ยสูงเท่ากับตึกผมทั้งนั้นเนื่องจากในเขตเมืองเก่าของปารีสเนี่ยเขาควบคุมความสูงครับเพราะฉะนั้นพวกตึก10ชั้นเนี่ยฝันไปเหอะว่าจะโผล่มาจะมีเฉพาะตึกพิเศษเท่านั้นซึ่งมีอยู่ 2-3 ตึกเป็นตึกเก่าหรือตึกสไตล์โมเดิร์นที่จะสูงเกินกว่า
6ชั้นได้บริเวณรอบๆที่พักของผมอาจจะดูเงียบเหงาในตอนเช้าเพราะคนเขายังไม่ตื่นนอนแต่ถ้าเกิดตอนกลางคืน 3-4 ทุ่มเนี่ยจะเห็นร้านค้ามากมายแต่จุดสำคัญที่สุดที่หนูดาวเลือกโรงแรมนี้นะครับเหตุผลมันกำลังจะเดินทางมาแล้วครับตอนนี้เหตุผลมาถึงแล้วนะครับมองไปตามถนนมองเข้าไปเราจะซูมพาภาพเข้าไปใกล้ๆเหตุผลเริ่มโผล่มาแล้วเนื่องจากโรงแรมแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในย่านที่เราเรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำแห่งการช้อปปิ้งมีร้านหรูมากมายเช่นนี้ร้าน Prada อยู่ห่างแค่ไหนนั่นผมถ่ายจากระเบียงนะครับลองคิดดูในช่วงที่ผมไปเนี่ยเขาเรียกงานโซเดสหรือช่วงของการลดราคาประจำปีในฝรั่งเศสจะมีการลดราคา2ครั้งก็คือ Summer Sale กับ Winter Sale Summer Sale ประมาณเดือนกรกฎาคม Winter Sale ก็คือมกราถึงกุมภาพันธ์แต่ละช่วงเซลล์จะประมาณ6สัปดาห์ไม่ใช่เฉพาะในฝรั่งเศสแต่รวมทั้งยุโรปผมจะชอบไปช่วง Winter Sale ของยุโรปนะครับเพราะว่ามันหนาวดีคนน้อยแล้วก็ของก็ลดราคาสะใจดีถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์นี่คนมันจะเยอะจากที่พักของผมเดินไปกริ้งไปออกมานิดเดียวเนี่ยก็จะเจอร้านค้าต่างๆมากมายร้านกระชากใจเช่นร้านแอร์มิสแอร์มิสในปารีสเนี่ยมีอยู่3สาขาอันนี้เป็นสาขาย่อยไม่ใช่สาขาใหญ่สารคดีชุดนี้เนี่ยเราเจาะลึกเรื่องการช้อปปิ้งด้วยเพื่อให้สะสมใจกับคุณป้าๆและคุณพี่หรือคุณน้องทั้งหลายที่ซื้อของนะครับเพราะฉะนั้นเราพายไปแอร์มิสเดินไม่อีกหน่อยตามถนนจอง5เนี่ยเราก็มาถึงหลุยส์วิตตองอันนี้สาขาแฟลกชิปสตอร์นะครับสูง5ชั้นดูกันได้ถึงแก่นนะครับใครมีเงินเนี่ยโอ้โหเข้าไปปุ๊บเดียวรู้เรื่องครับแต่ก่อนเราจะพาไปช้อปปิ้งเนี่ยผมคิดว่าเราไปกินข้าวก่อนแน่นอนว่าปารีสมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากถึงมากที่สุดไม่ว่าจะเรื่องของอาหารหรือร้านขนมที่โด่งดังรู้จักกันไปทั่วโลกชนิดที่เรียกว่าขนมญี่ปุ่นขนมเกาหลีก็เรียนแบบได้เป็นพวกแค่เรียนแบบเท่านั้นเช่นเลอโนตระเลอโนตระเนี่ยก็เป็นร้านที่มีในเมืองไทยที่พารากอนก็มีแต่ถ้าเกิดไปกินที่ปารีสเนี่ยจะรู้เลยว่าของแท้มันเป็นยังไงอย่างมันไม่ได้ขายเฉพาะขนมนะครับอาหารต่างๆก็มีปลาแซลมอนก็หนานุ่มรสชาติเขาเรียกว่าเจริญลิ้นอร่อยทั่วปากนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีขนมซึ่งเป็นจุดขายของเลอโนตระเช่นช็อกโกแลตเค้กเค้กผลไม้บรันดีเค้กและอื่นๆอีกมากมายที่เข้าไปแล้วอร่อยแน่นอนแต่ร้านที่ถ้าเกิดใครมาถึงที่ปารีสแล้วต้องไปก็คือลาดูรีนี่คือร้านลาดูรีสาขาแม่ฮะเขาเรียกแฟลกชิปสโตร์ประจำถนนชองอาริเซ่เดินจากประตูชัยไปหน่อยเดียวก็จะถึงเจอแล้วตอนนี้คุณหนูดาวกำลังนั่งจดๆจ้องๆว่าจะเมื่อไหร่จะผ่าเค้กแสนสวยนี้จริงๆสักทีจริงๆเรากินหอยเชลล์กินอาหารด้วยนะครับเพียงแต่ว่าผมเพิ่งคิดออกด้วยความอร่อยล้ำก็เลยโมเดกินเพิ่งคิดออกว่าต้องถ่ายวิดีโอเมื่อมาถึงของหวานจะเห็นได้ว่าของหวานเนี่ยโอ้โหมันช่างน่าพิสดารครีมกับแป้งเนี่ยคือจุดเด็ดที่สุดแล้วครับมันไม่เลี่ยนนะครับปกติผมกินของเลี่ยนไม่ได้ฮะเข้าวัยทองแล้วแต่พอไปกินแล้วโอ้โหมันนุ่มอร่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่ามาปารีสแล้วยังไงก็ต้องกินร้านลาดูรีแม้อาหารจะแพงแต่มันก็ไม่ได้แพงมากมายไปกว่าความคุ้มค่าที่เราจะสามารถนำมาคุยข่มเพื่อนตามออฟฟิศได้ว่าฉันไปนั่งกินลาดูรีสาขาสุดยอดมาแล้วรวมทั้งสามารถซื้อมาการองหรือมากาฮองเนี่ยกลับมาฝากเจ้านายซึ่งแน่นอนว่าโบนัสของคุณก็จะพุ่งฉิวถ้าเกิดไปมากระฮองต้องจากลาดูรีเท่านั้นอย่าอื่นอย่าไปซื้อมันเสียเกียรติเราครับตามถนนชองอาริเซ่ก็จะมีร้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะร้านกีฬาร้านขายช้อปปิ้งรวมถึงลีโดซึ่งเป็นคาบาเร่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเข้าไปดูระบำเต้นระบำแคนโชก้นขอโทษที่แต่เขาโชว์จริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเดินทางกันนะครับเป้าหมายของเราก็คือเดินทางจาก H ก็คือโฮเทลผม L ก็คือพิพิธภัณฑ์ Roof การเดินทางในปารีสสะดวกสบายนะครับเราใช้รถไฟฟ้าหรือรถเมล์ก็ได้แต่ผมนิยมใช้รถไฟฟ้ามากกว่าเพราะว่ามันรวดเร็วกว่า
บางครั้งปารีสก็รถติดเป็นนะครับแล้วก็ติดทีนึงก็โหดร้ายเหมือนกันนะครับหลักการการใช้รถไฟฟ้าง่ายมากขอให้สังเกตป้ายเมโทรสีแดงเป็นป้ายแบบคลาสสิกนะครับเสร็จแล้วก็เดินเดินมุ่งหน้าไปนะครับผมจะระบายอธิบายอย่างละเอียดให้คุณเข้าใจนะครับเราลงมาปุ๊บเราก็ดูสถานีโซตี้แปลว่าทางออกอันนี้เรียนไม่ยากแล้วเราจะซื้อตั๋วอย่างไรเราแค่เดินไปเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติหนูดาวก็ไปกดจิกจิกจิกมันจะมีภาษาให้เลือกได้เมื่อเราเลือกภาษาอังกฤษปุ๊บเราก็หยอดเงินลงไปวิธีการของผมก็คือหยอดเงินลงไปซื้อตั๋วทีละ10ใบซึ่งมันจะประหยัดกว่าซื้อตั๋วทีละใบนอกจากนี้เนี่ยตั๋วในปารีสเนี่ยฮะใช้หนเดียวหมายความว่าจะไปกี่สถานีก็เดินทางด้วยตั๋วใบเดียวหยอดเหรียญไม่พอก็ใส่แบงค์ได้หรือจะใช้บัตรเครดิตก็ได้นะครับเห็นไหมฮะเขาเขียนว่าเพย์เมนต์แล้วต้องการใบเสร็จหรือเปล่าหนูดาวจะเอาใบเสร็จมาทำอะไรเอ่ยหนูดาวก็แปลกยังไงฮะอย่าไปสนใจเธอเลยครับไปกันต่อดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตั๋วซึ่งเป็นแพ็คเล็กๆเนี่ยเสียบโชคเข้าไปผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณผู้อ่านไปรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินเมืองไทยได้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรกว่ากันจากนั้นก็มาดูทางลงแต่ละทางก็จะแตกต่างกันจะมีป้ายบอกตั้งแต่ทางลงเราก็ลงไปตามทางนะฮะเขาจะมีบอกว่าทางออกหมายเลข1 2 3 4ไปที่ไหนบ้างทางนี้ไปสีเขียวทางนี้ไปสีเหลืองรถไฟฟ้าในปารีสเนี่ยจะมีสีต่างๆแตกต่างกันเป็นสีไปรวมทั้งมีเบอร์ประจำสีนะฮะขอให้เลือกให้ถูกสีและถูกทางเท่านั้นไม่ยากครับผมรับประกันได้ว่าไม่ยากง่ายมากนะครับอย่างสถานีที่เราลงเนี่ยชื่อแฟรงกินดีรูสเวลล์ชื่อของประธานาธิบดีของอเมริกาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งทางปารีสก็ตั้งให้เป็นเกียรติรถไฟฟ้าก็คันเล็กนิดเดียวแต่บางสายเนี่ยก็คันใหญ่ขึ้นมานะครับรถไฟฟ้าแต่ละสายนี่คันขนาดรถไม่เท่ากันนะฮะวิธีขึ้นก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเราเดินทางมาถึงลูฟซึ่งจริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่พิพิธภัณฑ์แต่จริงๆแล้วลูฟเป็นมากกว่านั้นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ในปารีสนะฮะมีอยู่2แห่งแห่งแรกก็คือโบสถ์นอตเทอร์ดัมแห่งที่2ก็คือลูฟลูฟสร้างมาตั้งแต่ค.ศ.1160ถึงปัจจุบันเนี่ยอายุก็เกือบ900ปีเข้าไปแล้วภายในลูฟเนี่ยมีการพัฒนาติดต่อกันมาเรื่อยๆเดิมทีเคยเป็นวังของกษัตริย์ต่อมาเรื่อยๆจนถึงการปฏิวัติปารีสในค.ศ.1789หลังจากนั้นเนี่ยกษัตริย์ก็โดนโค่นล้มลงลูฟถูกเปลี่ยนออกมาเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างไรก็ตามก็จะมีสถานที่ราชการอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นรวมถึงวังของกษัตริย์ในหลังๆเช่นนโปเลียนนโปเลียนที่3เพราะฉะนั้นในลูฟเนี่ยจึงเป็นเรียกว่ามันเป็นวังที่เป็นพิพิธภัณฑ์มากกว่าแล้วผมพูดกับคุณผู้ฟังอย่างจริงใจเลยนะครับผมคิดว่าลูฟสวยกว่าแวร์ซายด้วยซ้ำครับเพราะว่าแวร์ซายเนี่ยสร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์14ขณะที่ลูฟเนี่ยกษัตริย์แทบทุกองค์ทั้งสร้างทั้งต่อเติมพื้นที่ข้างในเนี่ยมีเกือบแสนตารางเมตรใหญ่โตมหาโหฬารมีทั้งส่วนที่ไปเปิดแสดงรวมทั้งส่วนที่ไม่ได้เปิดแสดงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าจะมาดูของในรูปมาดูภาพโมนาลิซาอย่างเดียวแล้วจบเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่จบเพราะรูปสวยกว่าที่คุณคิดเดินไปตามจุดต่างๆเนี่ยจะเห็นความเป็นวังอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นนโปเลียนที่3อพาร์ตเมนต์หรือที่อยู่ของกษัตริย์นโปเลียนที่3ซึ่งเป็นหลานของนโปเลียนภายในพื้นที่นี้เนี่ยซึ่งคนเดินมาน้อยมากเนี่ยจะเป็นภาพเป็นวังตกแต่งมีแบบสไตล์หลุยแท้แล้วก็สวยไม่แพ้แวร์ซายนะครับผมยืนยันว่าสวยไม่แพ้แวร์ซายถ้าเกิดคุณผู้อ่านมาถึงลูฟเนี่ยอยากแนะนำให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็มาเดินผ่านดูก็จะรู้ว่าโอ้เราไปแวร์ไซด์ทำไมกันเอ่ยนอกจากนี้เนี่ยในลูฟเนี่ยก็จะมีของต่างๆเก็บอยู่มากมายนะครับอย่างในแวร์ไซด์เนี่ยมันเป็นวังที่เรียกว่าโชว์การตกแต่งเฉยๆหรือโชว์ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่16ห้องพระนางมารีอังโตเนตแต่ในลูฟเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ด้วยของกษัตริย์เหล่านั้นในราชวงศ์บูบองและก็ราชวงศ์อื่นๆเนี่ยก็จะถูกนำมาโชว์ทั้งของที่ได้มาจากประเทศอื่นของที่ขาดที่ทำจากงาแกะสลักหรือของที่มีค่าของเมืองยุโรปนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้โหมีประวัติต่างๆเขียนแก้วแชมเปญทำด้วยหินสีที่ค่อยๆแกะสลักไหมครับหรือไม่ก็แก้วเงินรวมทั้ง
เปลือกหอยงวงช้างหรือนอติลุสที่ขัดออกแล้วก็ระบายลวดลายอย่างงดงามอันนี้เป็นชิ้นเด่นเลยครับของสำหรับส่วนของกษัตริย์ที่คนจะต้องมามองในลูฟเนี่ยยังมีของต่างๆ 380,000 ชิ้นโชว์ให้คนดูซึ่งในแต่ละส่วนแต่ละแห่งเนี่ยก็ออกแบบตกแต่งให้เข้ากับของที่เขานำมาโชว์ของพวกนี้มันเป็นของกษัตริย์มาก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องที่กษัตริย์ท่านสร้างเนี่ยท่านก็สร้างให้ออกแบบเป็นว่าห้องโชว์ประติมากรรมอิตาลีอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นหลังคาหรือฝาผนังเนี่ยจะสอดคล้องกับประติมากรรมและข้าวของที่โชว์มันไม่ได้เป็นตึกใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใส่ของนะครับมันเป็นตึกเก่าที่ออกแบบไว้โดยเฉพาะทางไปลูฟเนี่ยมี2ทางทางแรกก็คือมาทางเดินเข้ามาจะผ่านไอ้จุดแดงๆของผมนะครับก็คือประตูชัยเล็กประตูชัยในปารีสมี3อันประตูชัยใหม่ก็คือแกรนด์อาร์ชประตูชัยสำคัญสุดก็คือของอาร์ชเดอะไทรฮัมอีกอันนึงก็คือประตูชัยเล็กซึ่งอยู่หน้าลูฟขนาดจะเล็กกว่าประตูชัยอันอื่นอย่างไรก็ตามเป็นประตูชัยเก่าแก่ที่สร้างมาพร้อมกับประตูชัยของปารีสก็คือคศ1805เพื่อเฉลิมฉลองสงครามที่นโปเลียนชนะเช่นกันจากจุดนี้นะครับสามารถมองฟิวตรงไปสู่ประตูชัยใหม่ได้เลยแต่เราไม่มีเวลามองครับเรามุ่งหน้ากันอย่างเดียวเข้ามาในพีระมิดที่หมิงเป่ยนักสถาปนิกชาวจีนเป็นคนสร้างพีระมิดแห่งนี้เนี่ยถ้าเกิดใครดูดาวินชีโค้ดเนี่ยต้องรู้จักดีแน่นอนเขาออกแบบไว้ให้เป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวที่มาลูฟจะมีทั้งที่ขายตั๋วมีinformation center เคาน์เตอร์บริการมีทางลงต่างๆจากจุดนี้เนี่ยฮะจะมีทางใต้ดินเสียบเข้าไปกับอาคาร3แห่งของลูฟอีกทางเข้าหนึ่งแล้วก็มาทางรถไฟฟ้าใต้ดินทางนี้สะดวกสุดครับลงสถานีลูฟได้เลยแล้วก็จะต้องเดินมุดลงมาทางใต้ดินนี่ก็คือทางเดินมุดใต้ดินนะครับหนูดาวพาเราผ่านdepartment store เล็กๆมุดเข้ามาทางนี้ออกมาเจอว่าง่ายๆก็คือออกมาจากสถานีรถไฟฟ้าปุ๊บก็เจอภาพอย่างนี้เลยครับก็คือมีอะไรให้ช้อปปิ้งนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็เป็นการออกแบบและสร้างพร้อมๆกับพีระมิดแก้วนะครับทำมาพร้อมกันแต่จุดหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณมาทางใต้ดินแล้วคุณจะได้เห็นเนี่ยก็คือพีระมิดกลับหัวพีระมิดแก้วที่หมิงเป่ยออกแบบเนี่ยมีทั้งอันใหญ่และอันเล็กถ้าเกิดคุณเข้าทางข้างบนเนี่ยคุณจะไม่เห็นพีระมิดกับหัวครับต้องมาทางใต้ดินถึงจะเห็นพีระมิดกับหัวเพราะฉะนั้นคำแนะนำของผมก็คือมาข้างบนจะได้เห็นประตูชัยเล็กออกข้างล่างจะได้มาถ่ายรูปกับพีระมิดกับหัวที่มันเท่ว่าง่ายยังไงก็ต้องมาถ่ายสักนิดนะครับพีระมิดจะพุ่งลงมาข้างล่างแตะกับพีระมิดหินแท้อันนี้แล้วก็จะชี้ต่อไปสู่ทางเข้าลูฟซึ่งหนูดาวกำลังจะพาเราเข้าไปแน่นอนว่าตอนทางเข้าเนี่ยก็จะมีการตรวจกระเป๋านิดหน่อยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอันนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าไปจากสถานีรถไฟฟ้าเดินมากลิ้งมาไม่เกิน109รับรองถึงตรงนี้ครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยสบายมากเข้ามาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกสุดถ้าเกิดคุณไม่มีตั๋วแบบว่าตั๋วเหมาเข้าเที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์เนี่ยคุณก็ต้องไปซื้อตั๋วก่อนจะเห็นคนค่อนข้างหนาแน่นนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าในช่วงฝนตกเนี่ยลูฟคนจะเยอะถ้าแดดออกคนจะน้อยเนื่องจากคนจะไปเที่ยวอื่นของปารีสเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติก็มีให้บริการเมื่อได้ตั๋วแล้วให้มารีบหยิบแผนผังลูฟแจกฟรีครับมีหลายภาษาต้องเลือกภาษาอังกฤษนะครับยกเว้นคุณอ่านภาษาจีนออกก็เลือกภาษาจีนเหมือนกันครับจะเห็นได้ว่าลูฟมีทั้งหมด4ชั้นก็คือลบ1 0 1 2หมาย0นี่คือชั้นกราวฟอร์นะครับแบ่งเป็น4ชั้นแผนผังอย่างเดียวเนี่ยคิดอาจจะคิดว่าพอแล้วสำหรับบางคนนะครับแต่บางคนอาจจะไม่พอก็ต้องมีแถวๆนั้นเนี่ยก็จะมีร้านขายหนังสือคู่มือมีหนังสือคู่มือรวบเพียบเลยครับแต่คุณไม่ต้องซื้อนะครับแพงฮะซื้อหนังสือผมไม่เล่มเดียวนะผมเขียนรายละเอียดบนหนังสือคู่มือนะครับเพราะฉะนั้นยกเว้นใครอยากเสียตังค์หรืออยากมีของที่ระลึกติดมือก็เดินเข้าไปซื้อร้านหนังสือตรงนั้นได้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาตามเส้นทางนี้นะครับสังเกตนะครับถ่ายภาพได้แต่ให้ใช้ห้ามใช้แฟลชอย่าเอามือไปแตะภาพนะครับแต่ละภาพราคาเป็นหมื่นล้านแตะไปโดนอัดแหลกติดคุกตลอดชีวิตผมไม่รับประกันด้วยนะครับถ้ามีของให้เอาไปฝากไว้เขามีห้องฝากของเรียบร้อยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมุ่งหน้าไปดูโมนาลิซากับวีนัสเดอร์ไมโลซึ่งเป็น2ต้องเห็นประจำลูฟแต่พวกนั้นอ่อนนะฮะก็คือเดินแล้วเมื่อยทั้งลูฟเนี่ยมีวิงเดียวที่มี
บันไดเลื่อนก็คือริเชลิวิงมีบันไดเลื่อนแล้วเราจะไปเดินทำไมแต่คนทั้งรู้ไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมาใช้บันไดเลื่อนซะเพราะว่าข้างในเนี่ยไม่ว่าจะเข้าปีกด้านไหนเนี่ยมันจะมาเชื่อมต่อกันบนบันไดเลื่อนเนี่ยมองมันก็จะเห็นภาพลานประติมากรรมสวยงามประติมากรรมเหล่านี้เนี่ยเดิมทีเอาไว้โชว์อยู่ข้างนอกตากแดดตากลมรอบวังกษัตริย์นะฮะแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์เขาก็จะนำประติมากรรมเข้ามาข้างในข้างบนเป็นหลังคาแก้วทั้งหมดนะฮะสวยงามมากนะครับเดินชมทีละประติมากรรมได้โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยกว่าตอนกลางวันเนื่องจากเขาจะใช้ไฟส่องตกแต่งตามจุดต่างๆส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมที่ทำในสมัยของศตวรรษที่15 16 17นะครับทั้งจากฝีมือของอิตาลีแล้วก็ฝีมือของช่างฝรั่งเศสแต่ตอนนี้ผมจะพาไปความมันสุดยอดของรูฟแล้วครับเริ่มจากริเชลิวิงนะครับเดินเข้ามาตรงนี้เราจะไปย้อนประวัติศาสตร์อันดับแรกที่เราเข้าไปคือประวัติศาสตร์ยุคซูเมเรียนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ 9,000 ปีก่อนอาจจะสงสัยว่ามีของเหลือหรือ 9,000 ปีก่อนอารยธรรมยุคแรกของโลกแต่อย่างที่บอกรูฟใช้นโยบายใหญ่ๆก็ใช่เล็กๆก็ขนก็คือว่าง่ายๆเราขนมาจากทั้งโลกเอามารวมกันที่นี่แต่มายุคนี้เนี่ยนี่คือประติมากรรมที่ถือว่าเก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกเรียกว่าชิ้นเดียวก็ได้คือผู้เฒ่าซูเมเรียนสังเกตตานะครับตาทำจากหินลาปิสลาซูลีแล้วทุกอย่างเนี่ยแกะสลักไว้ 9,000 ปีนะครับลองคิดอายุดูเก่าแก่จนเกินประมาณค่าได้นะครับแล้วชิ้นนี้เนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับเหลืออยู่ชิ้นเดียวก็ว่าได้จากยุคซูเมเรียนเนี่ยเดินเข้าไปนิดเนี่ยก็จะเจอตัวอักษรซูเมเรียนซึ่งถือว่าเป็นตัวอักษรแรกของโลกใครเรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยโอ้โหคุณต้องชอบส่วนนี้แน่นอนเพราะจะมีอะไรที่เราเคยเห็นเฉพาะในหนังสือเนี่ยไม่เคยเห็นของจริงเนี่ยแต่พอมาถึงเรามาถึงที่นี่เนี่ยเราจะได้เห็นของจริงทั้งนั้นนะครับจากยุคซูเมเรียนก็ต่อมายุครอยต่อซึ่งเกิดมาผมก็ไม่เคยเรียนเหมือนกันเขาเรียกกันว่ายุคนีโอซูเมเรียนหรือยุคซูเมเรียนใหม่ซึ่งยุคนั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ 5,000 ปีก่อนก่อนของผมนี่คือก่อนสมัยนี้นะฮะไม่ใช่ก่อนคริสตกาลนะครับผมพูดให้มันง่ายเข้าก็คือก่อนณเวลานี้ของพวกนี้เนี่ยจะมีชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คืออาณาจักรที่มีราชากูเดียคนนี้ตอนแรกเนี่ยเราคิดกันว่าเป็นผู้หญิงเป็นคุณย่าแต่ดูไปดูมาไม่ใช่สังเกตมือนะครับมือนี่เป็นท่าทางเคารพเทพเจ้าส่วนตัวอักษรที่เขียนอยู่นี่คือเขียนชื่อราชากูเดียนะครับรวมทั้งวิหารต่างๆที่พระราชาองค์นี้เป็นผู้สร้าง 2,120 ปีก่อนประวัติศาสตร์ก่อนคริสตกาลก็ 4,000 กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นความเก่าแก่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับหนูดาวพยายามจะทำอะไรหนูดาวเขาชอบฮะอย่าไปสนใจเขาเลยฮะเพราะฉะนั้นของในอาณาจักรเหล่านี้เนี่ยถูกเก็บมาไว้ที่นี่หมดแล้วคุณไม่มีทางได้ไปเห็นที่อื่นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไปดูเนี่ยใช้เวลาดูสักนิดหนึ่งมาทำไมอีกนะอ๋อเชิญครับเชิญเชิญอันนี้เป็นห้องที่หนูดาวชอบที่สุดแล้วผมก็ชอบมากเขาเรียกว่าอาณาจักรอัสซีเรียหรืออาณาจักรอสูรถ้าเกิดใครอยากอ่านเรื่องอัสซีเรียเนี่ยแนะนำพาหวานใจไปลอนดอนผมเขียนไว้หมดแล้วนี่เนี่ยกลับมาที่บารีสต่อนะครับถอยมานี่เป็นนักบุญนองต่างๆผมชอบประตูเขามากนะครับประตูนึงมันคลาสสิกนะฮะใช้เหล็กดัดกับไม้มารวมกันนะฮะแล้วก็ประติมากรรมพวกนี้ตอนปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยโดนทำลายไปเยอะเลยครับเพราะว่าเขาถือว่าศาสนาเนี่ยเป็นนายทุนจะมีคนเอาหินมาปาเสร็จแล้วก็เผาแต่ก็ไม่เผาเมืองเซนทันเบอร์ไม่ถึงกับเผานะครับตอนหลังเขาก็ซ่อมแซมจนกลับมาใหม่ได้นะครับถ้ามันมีสัตว์ประหลาดอยู่ด้วยรายละเอียดพวกนี้นะครับผมพยายามจะเขียนไว้ในหนังสือแต่ถ้าเกิดคุณอ่านไม่เจอก็แปลว่าผมไม่ได้เขียนนะฮะก็อาจจะต้องไปโรงเรียนวิชาศิลปะต่างๆนานานะครับเพราะว่าคืนเขียนไปหมดเนี่ยก็พอดีอ้วกตายแน่นอนนะครับนี่แหละว่าอยากให้ดูศิลปะต่างๆที่
ตกแต่งกันมานะครับทั้งรอบโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นเสาไม่ว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรกะกอยเห็นไหมครับนั่นฮะนั่งอยู่ข้างบนนั่งอยู่ข้างบนหนูดาวจะซูมไปถึงหรือเปล่ากะกอยนี่มันไม่ได้แปลว่าสัตว์ประหลาดนะครับมันแปลว่าท่อระบายน้ำนะครับเพียงแต่ว่าแต่กอยมีหลายแบบนะครับเป็นงูบ้างเป็นตัวอะไรบ้างคำจริงๆเนี่ยมันแปลว่าท่อระบายน้ำนะครับก็คือท่อระบายน้ำตรงมุมอาคารโบสถ์โกธิกผมพามาคอฟฟี่ช็อปแห่งนี้ทั้งที่จริงๆก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นจุดชิวๆนั่งชมโบสถ์มุมนี้เนี่ยมองเห็นโบสถ์สวยมากแล้วมันเป็นมุมเดียวที่มีห้องน้ำทางนี้ไม่มีห้องน้ำเลยครับเห็นไหมฮะตรงนี้มุมนี้เนี่ยเดินข้ามมาข้ามถนนโป้มาเจอนี่แล้วก็คุณลุงในนี้พูดภาษาอังกฤษนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดจะมันจิกเข้าห้องน้ำไม่ได้นะฮะเพราะต้องใช้เหรียญนะฮะเขาจะมีเหรียญให้ถึงไปหยอดประตูห้องน้ำถึงจะเปิดหรือไม่ทีคุณต้องไปซุ่มโป่งหน้าห้องน้ำเวลามีใครออกมาก็วิ่งดันสวนกันไปแต่ฝรั่งด่านะครับเพราะฉะนั้นกินกาแฟเขาแล้วก็นั่งชมโบสถ์ไปเรื่อยๆเป็นอารมณ์ชิลๆในปารีสนะครับกาแฟมันก็เหมือนกันทั้งนั้นนะฮะกินๆนี่ไปนะครับแต่วิวมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นร้านนี้เนี่ยผมแนะนำว่าวิวดีแน่นอนเมื่อเทียบกับร้านอื่นนะครับหนูดาวมาทำหน้าอะไรอ๋อหนูดาวหิวนะครับหิวมาตั้งแต่ว่าจำได้ไหมฮะหิวมาตั้งแต่ฉากดูตอนนั้นนะก็เลยซื้อซุปไม่ใช่โจ๊กนะฮะซุปหัวหอมครับซุปหัวหอมสไตล์ปารีสรสชาติใช้ได้นะครับคือคนหิวกินอะไรเห็นขวดน้ำไหมฮะอย่าไปสั่งเอเวียงเด็ดขาดมันแพงขอน้ำแบบกรอกก๊อกนี่ขวดเดียวพวกนี้จะฟรีครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับ drinking water no payหรือเรียกว่าง่ายๆก็คือเขาฟรีวอเตอร์รอบๆส่วนแม่น้ำเซนตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกภาพวาดมาขายอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดอยากให้มันกว่านี้เนี่ยต้องไปที่โมมานะฮะจะเป็นพวกภาพศิลปินต่างๆเต็มไปหมดแต่เราก็มาดูแถวๆนี้ก่อนแล้วกันครับเพราะมงหมาเราไปดูเล่มหน้าแล้วกันนะฮะเห็นสองเทวดานะฮะสองเทวดานี่หนูดาวตามหาตั้งแต่อิตาลีมาจนถึงไหนตัวไหนนะครับมันอยู่ที่เดรสเดนฮะอยู่ในเยอรมันซึ่งอีกไม่นานคงจะได้พาไปตอนนี้เรามาดูโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่ดังมากในเกาะซิเตนะฮะก็คือแซงชาเปลนะฮะนอตเตอร์ดัมอยู่ตรงนั้นแซงชาเปลอยู่ตรงนั้นสารคดีเรามีการพัฒนาโชว์แผนที่ให้คุณดูหนูดาวเราเดินหาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับโบสถ์อะไรก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนในแผ่นที่มันชี้ไว้แต่ผมมองหาไม่เจอเพราะเราคิดว่ามันเป็นโบสถ์เหมือนนอตเตอร์ดัมก็คือเห็นเป็นโบสถ์แต่ปรากฏว่าไม่ใช่หนูดาวมาเจอป้ายนี้ฮะป้ายนี้ก็คือพ่อแม่ห้ามจูงลูกแปลว่าอะไรนั่นเลยครับคำถามผมแปลว่าอะไรถามผมผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมไม่ใช่คนปารีสนะครับเพียงแต่ว่ามันแปลกดีนะห้ามจูงลูกหลานเดินแถวนี้นะฮะนี่โบสถ์นะโบสถ์มันแอบอยู่ตรงนี้ครับหาอยู่แทบตายกว่าจะเจอโบสถ์นะครับปรากฏว่าโบสถ์นี้เนี่ยถูกมีกำแพงสร้างรอบอันนี้พ่อแม่จูงลูกได้แปลว่าอะไรผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะครับอย่างไรก็ตามเราบุกเข้าไปในแซงชาเปลในช่วงที่เขาก่อนปิดนิดเดียววิวมันถ่ายไม่ค่อยได้ครับเนื่องจากมันแคบมากนะครับไม่มีลานนะครับแต่จะเห็นได้ว่าแซงชาเปลเนี่ยมีกระจกสีเพียบเลยไม่มีผนังครับผนังคือกระจกสีนี่คือโบสถ์ที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเรื่องของกระจกสีนะครับจริงๆมีดังกว่านี้อีกครับอันนั้นต้องรอเล่ม3ครับพาหวานใจไปปารีสอีกครั้งนะฮะจะอยู่มันอยู่นอกปารีสนะครับอย่างไรก็ตามคราวนี้เรามาดูแซงชาเปลกันก่อนนะครับก็ยังคงเป็นโบสถ์สไตล์โกธิกที่ใช้เสารับน้ำหนักมีคานผนังไม่รับน้ำหนักเพราะฉะนั้นผนังก็เลยใส่กระจกสีกันเต็มๆอันนี้เนี่ยพูดกันตามตรงสวยกว่านอตเตอร์ดัมอีกครับโบสถ์แห่งนี้แบ่งเป็น2ชั้นชั้นแรกเรียกว่าlower church หรือโบสถ์ชั้นล่างเพดานสูงแค่7เมตรแปลกประหลาดมากแต่ประดับสวยงามมากเลยครับนี่ก็ง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณไปดูนอตเตอร์ดัมแล้วหมดอารมณ์นะฮะมานี่เลยนะฮะเขาจะวาดภาพสีลายทองลงทองไว้ตามจุดต่างๆเสร็จแล้วก็จะมีทางบันไดลื่นเวียนขึ้นไปฮะเราก็จะต้องมุดตามบันไดเวียนไม่สูงนะฮะคุณป้าไม่ต้องกลัวฮะนิดเดียวเกาะราวแล้วกระดิ่งกระเด้งขึ้นไปนะฮะให้ลูกหลานที่หวังมรดกลากขึ้นไปก็ได้ครับเดี๋ยวก็ได้ถึงเองฮะพอถึงปุ๊บก็เนี่ยนี่ผมถ่ายมาแล้วครับปั๊บเดียวเองถึงฮะขึ้นไปข้างบนปุ๊บนี่โอ้โหภาพมันเห็นแล้วมันช่างงดงามอลามตาขึ้นมาโจ้เจออย่างนี้เลยครับเพราะว่ารอบด้านเนี่ยจะเป็นกระจกสีทั้งหมดยกเว้นไอ้แผ่นขาวๆนั้นก็คือเขาซ่อมกระจกแต่ยังไงก็ยังเห็นเพียงพอนะครับมีกระจกสีไม่รู้กี่พันชิ้นนะฮะเขียนเป็นลวดลายรายละเอียดยิบย่อยตอนแสงนี่สัญญาใบตอนเที่ยงนะครับเพราะตอนเที่ยงเนี่ยแสงอยู่เหนือหัว
ให้ไปตอนที่แสงสองข้างแสงจะทะลุกระจกมาผ่านทั้งโรสวินโดว์อันนั้นแล้วก็ผ่านกระจกข้างๆเนี่ยจะทำให้เห็นสีต่างๆลวดลายมากมายแล้วมันสูงนะฮะดูในวิดีโอเนี่ยมันก็ดีครับเพราะมันเป็นวิดีโอของผมยังไงก็ตามเนี่ยภาพของจริงมันเจ๋งกว่านะครับมองไปแล้วมันสูงเหมือนกับเราโดนหุ้มในห้องกระจกแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยอายุหลายร้อยปีนะฮะตอนนี้กว่าจะเขาจะซ่อมเนี่ยซ่อมบางทีจะ10ปี15ปีนะไม่ได้ซ่อมกัน2เดือนเสร็จนะครับแล้ว10 15ปีนี่ไม่ใช่ยื้อเหมือนซ่อมถนนในกรุงเทพนะฮะซ่อมกันจริงๆจังๆนะฮะใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นแซงชาเปลเป็นโบสถ์ที่ผมแนะนำเลยว่าคุณต้องมาแล้วนั่นก็คือหนึ่งในสิ่งที่สวยที่สุดที่คุณจะพบได้ในปารีสแต่เป็นสิ่งที่คนอื่นถ้าไปกับทัวร์เนี่ยถ้าไม่ใช่เจาะลึกจริงๆเขาก็ไม่มานะครับเขาพาคุณมาถ่ายภาพหน้าโนติดามแป๊บเดียวอันนี้ผมเจาะให้ดูนะฮะเห็นสีที่เราเห็นนิดๆเนี่ยพอเจาะซูมเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นอะคาโพลิสเรื่องของวันสังเวยหรือวันสิ้นโลกหรือวันอะไรผมนับถือศาสนาพุทธนะครับไปหาแฟนเป็นคริสต์แมนนะครับเดี๋ยวเขาบอกผมถามแฟนก็ได้ครับอย่าถามผมเลยฮะเอาไว้ง่ายๆว่าแซงชาเพียวเนี่ยรายละเอียดต่างๆยิบย่อยมากถ้าเกิดเดินในปารีสแล้วคล้องกล้องส่องทางไกลเนี่ยอย่าคิดว่าประหลาดนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณเห็นรายละเอียดยิบย่อยนี่ซูมสุดของวิดีโอนะฮะจะเห็นรายละเอียดยิบย่อยซึ่งเขาแต่งมาทีละจุดทีจุดเป็นเรื่องราวต่อกันมาเป็นสงครามเพื่อศาสนาการต่อสู้การขอพรจากพระเจ้ากษัตริย์กลับมาครองราชย์ผู้กับราชินีอีกครั้งนึงนักบวชรอบๆเนี่ยหวังเป็นการประทานสวมมงกุฎในพิธีราชาพิเศษหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะปกครองเมืองเรื่อยๆต่อมานะครับมีอย่างมีความสุขก็จะมีประวัติศาสตร์ต่างๆของเมืองทั้งฝรั่งเศสทั้งในปารีสเองรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและประวัติของนักบุญโอต่างๆที่อยู่ในบริเวณแถวนั้นการไปแซงชาเปลนะฮะต้องใช้เวลาค่อยๆมองไปเดือนอันสองอันนะฮะกระจกเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดจะมองในอัตราขนาดนี้นะครับแล้วก็หาเรื่องราวทั้งหมดทั้งวันก็ไม่หมดครับเพราะว่านี่มันแค่ทิศเดียวของส่วนหนึ่งของกระจกที่มหาศาลตีกรอบรอบโบสถ์มองไปทางไหนก็เห็นแต่กระจกทางนั้นเห็นหน้าคนไหมฮะทำท่าอันละอันนิดเดียวนะฮะเขาวาดทีละอันนะฮะจบจากแซงชาเปลแล้วก็ถือว่าเกาะซิเต้ของเราประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วนะครับก็อาจจะเดินมาที่ริมแม่น้ำเซนเนี่ยเพื่อมองดูอาคารต่างๆที่อยู่ในบริเวณรอบๆจริงๆรอบๆเกาะซิเต้ทั้งฝั่งแม่น้ำเซนด้านนี้และด้านนู้นเนี่ยจะมีจุดสำคัญหลายแห่งนะฮะมีเสาที่สำคัญมีวังที่สำคัญซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้ชมสนใจก็สามารถเดินวนได้ 2-3 วันเลยครับหรือถ้าเร็วหน่อยก็นั่งเรือชมแม่น้ำเซนแต่นั่งกลางวันอย่าไปนั่งนะครับแนะนำด้วยความหวังดีว่าอย่าไปนั่งกลางวันไปนั่งกลางคืนดีกว่าเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินเนี่ยปารีสจะเปลี่ยนเลยครับคือถ้าเกิดคุณปารีสแล้วคุณไม่ไปเที่ยวปารีสตอนเย็นหรือตอนกลางคืนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ปารีสแล้วนะครับปารีสต้องไปตอนเย็นยาวไปถึงกลางคืนยิ่งญาติที่ผมอยู่เนี่ย5ทุ่มมันยังมีคนเพียบเลยครับเพราะว่าเราอยู่ติดกับช่องอาริเซ่อันนี้หนูดาวพยายามจะเข้าไปหาของที่ระลึกนะฮะเพียงแต่ว่าหาไม่ได้นะครับของเมืองจีนนั้นเราก็เลยกลับมาโนติดามอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้คุณเห็นว่ากลางวันกับกลางคืนเนี่ยอารมณ์มันต่างกันโนติดามมาง่ายนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่อยากจะเดินมานั่งรถไฟฟ้ามุดใต้ดินมาโป๊ะเดียวขึ้นมาลอดอุโมงค์ใต้ทะเลใต้แม่น้ำครับโผล่ขึ้นมาเจอโนติดามพอดีผมมาโนติดามตอนช่วงใกล้ๆพระอาทิตย์ตกนะครับที่หนูดาวถูอยู่นั่นไม่ใช่เธอเหยียบอะไรมานะครับนี่คือ point zeroที่โด่งดังในดาวินชีโค้ดจุดศูนย์ของฝรั่งเศสจะเริ่มจากตรงนี้นี่คือท่าจุดศูนย์วัดตรงนี้เป็นจุดแรกออกไปรอบๆด้านมันจะตั้งอยู่หน้าโบสถ์นะครับเยื้องกับหน้าโบสถ์จี๊ดหนึ่งต้องไปหาเอาเองนะฮะบอกหมดก็ไม่ดีฮะเที่ยวไม่หนุกอันนี้เริ่มเป็นแสงไฟนะครับแสงสีเขียวแสงสีเหลืองจะเริ่มเปิดช้าๆขณะที่ฟ้าข้างหลังเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้มขึ้นเรื่อยๆข้างในเนี่ยก็จะมีพิธีกรรม
นะฮะเป็นพิธีของศาสนาคริสต์แง่ครับไม่ใช่ศาสนาอื่นแน่นอนพิธีนี้เนี่ยจะมีทุกวันอาทิตย์ตอนค่ำเพราะฉะนั้นตอนเย็นเพราะฉะนั้นผมก็เลยวางแผนไว้เรียบร้อยมาเข้าเราเข้าไปดูได้นะฮะแต่อย่าไปถ่ายใช้แฟลชถ่ายรูปหรือตะโกนเอ้ยมาดูนี่สิครับไม่ต้องใส่ชุดสีเขียวพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับเราก็ควรจะให้ความเคารพในทุกศาสนานะครับเข้าไปดูได้อยู่เงียบๆแล้วก็จะเห็นอะไรพิธีกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะคนปารีสที่อาจจะดูว่าโมเดิร์นหรือยังไงก็ตามเนี่ยมากันท่วมโบสถ์เลยครับแปลว่าศาสนาก็ยังมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้คนที่อยู่ในฝรั่งเศสหรือปารีสนะครับแล้วเวลาเขาสวดเนี่ยเสียงจะกระหึ่มมากนะครับเสียงจะโด่ดังก้องไปทั่วซึ่งเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงสวดเหล่านี้กันนะครับสิ้นเลยใช่ไหมครับพอเราออกมาข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นแสงต่างๆฟ้ามืดแล้วหน้าโบสถ์มีต้นคริสต์มาสตัวใส่เขายังไม่ได้ออกมั้งครับถ้าเกิดคุณผู้ชมไปแล้วไม่มีก็ช่วยไม่ได้นะครับส่วนรอบๆเนี่ยก็จะมีแสงไฟอารามแท้นะครับรวมทั้งแสงไฟรอบๆแม่น้ำเซนด้วยเราเดินผ่านโบสถ์ข้ามสะพานกลับมามองไปตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นหอคุกเก่าแก่ที่พระนางมารีอังโตเนตถูกคุมขังไว้จริงๆผมก็เข้าไปเยี่ยมชมในคุกแห่งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงเขียนรายละเอียดไว้ในหนังสือเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอในนั้นมาเพราะว่าแค่นี้ก็ยาวจะตายแล้วพี่ช่วยกรุณาสงสารคนตัดต่อหน่อยนะครับว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะราคามันจะตกขึ้นนะเพราะว่าแผ่นมันใส่ได้ไม่หมดเอาเป็นว่าเราชมดูแม่น้ำเซนนะฮะเห็นไหมครับในห้องเนี่ยพระนางมารีปัจจุบันห้องคุมขังของพระนางมารีตัวเน็ตเนี่ยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเป็นคล้ายๆกับเป็นห้องสวดมนต์ซึ่งลูกสาวของพระนางเนี่ยได้กลับมาทำให้เป็นคล้ายๆห้องสวดมนต์ชาเพลเล็กๆนะครับอย่างไรก็ตามพระนางถูกคุมขังที่นี่อยู่ประมาณ3เดือนก่อนสิ้นชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็โดนตัดสินให้ประหารชีวิตแล้วกลับมาดูที่ทางรถไฟใต้ดินแห่งปารีสกันอีกครั้งว่าเราจะมุ่งหน้าไปที่ไหนเป้าหมายหลักของเราก็คือวันนี้เป็นวันหิมะตกนะครับตกกันจริงๆนะครับทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ตกหนักหนานะครับวันนี้ตกกันเห็นชัดๆนะฮะหนูดาวกำลังกรีดกราดกับหิมะตกกลางกรุงไปไม่ใช่ตกโปรยๆนะครับลองดูเอาเองนะครับมันตกแรงนะครับผมก็หนาวนะครับมือหนูดาวขาวไปนะครับก็เลยมองไม่เห็นผมยื่นมือผมให้ดูแทนนะครับว่าหิมะตกของจริงๆนะครับตกจนขาวไปตามสวนตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหิมะตกแล้วมนุษย์เราควรจะทำอะไรนั่นคือสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังจะสงสัยใช่ไหมครับคำตอบของเราชัดเจนที่สุดนะครับเมื่อหิมะกำลังหลังไหลของชักแหลกขึ้นเรื่อยๆ
ผมนั่งดูผมถ่ายรูปตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กลางหิมะนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกรุณาเห็นใจนักเขียนด้วยนะครับแล้วเล่มหน้าก็อย่าลืมสนับสนุนกันส่วนใครที่คิดว่าไปฤดูหนาวจะเห็นสวนสวยเนี่ยผมบอกว่าฝันไปเถอะไม่เห็นนะครับสวนเสริญกลายเป็นหิมะสีขาวหมดหิมะตกเราไปเที่ยวไหนไม่ได้เราก็ไปช้อปปิ้งให้มันก็ต้องเดินอยู่ใน3ย่านย่านนี้เขาเรียกว่าย่านถนนแซงโอโนเล่นะครับอยู่คู่ขนานกับถนนชองอลิเซ่นะครับเดินไปมีโอเปร่าคาดิเย่โอ้ชื่อฝรั่งเศสพูดเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่าไปคิดว่าถูกนะฮะอันนี้เป็นร้านโกยาฟนะครับซึ่งเป็นแบรนด์หรูที่ราชวงศ์ชอบใช้อีกอันหนึ่งแต่ผมเห็นมันขายอยู่แถวสำเพ็งผมก็เลยไม่ซื้อส่วนอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่จตุรัสเสาคล้ายๆเสาโทรจันนะครับเรียกจตุรัสทราจันนะฮะที่มีร้านหรูอยู่รอบนั้นเห็นตึกเก่าๆนั้นร้านหรูหมดเลยนะครับหรูมากเลยนะครับไม่ใช่หรูธรรมดานะครับตามถนนแซงโอโนเล่เนี่ยเดินไปเถอะคุณเสียตังค์แน่นะครับหาร้านคาเทียที่เป็นต้นตำรับก็อยู่แถวนี้หรือแม่เห็นธงไหมเห็นมันธงไหมฮะจะซื้อกระเป๋าเบอร์กินหนึ่งทีต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นมันถึงจะเท่นั่นคือธงม้าพังงาดของยี่ห้อที่ถือว่าโด่งดังที่สุดอันหนึ่งแอร์เมสต้องมาดูที่นี่แล้วคุณจะเห็นกระเป๋ามหาศาลมาตะเกียงเรียงเงินขึ้นไปข้างบนอยากได้รุ่นไหนขอให้มีตังค์เถอะซื้อได้ทั้งนั้นนะครับแอร์เมสมี3สาขาครับสาขานี้เป็นสาขาที่โด่งดังที่สุดเดินมาตามถนนแซงโอโนเล่เดี๋ยวเจออีกอันหนึ่งก็คาเชียที่ลูกถนนลูกกระบองซึ่งก็อยู่ติดๆกับที่นี่แหละครับเดินวนแถวนี้ไม่ต้องห่วงครับเจ๊งแน่ถ้าเกิดยังไม่เจ๊งพอนะครับมาที่นี่ครับโฮเทลที่นี่โฮเทลเดอร์ชิองมั้งผมนักวิทยาศาสตร์นะครับอย่างไรก็ตามโฮเทลนี้หรูแน่นะครับรับประกันความหรูรับประกันความแพงเพราะว่าติดอยู่กับจตุรัสปลาสเดลากงคอนซึ่งอยู่บนถนนชองอลิเซ่มองเข้าไปเห็นจตุรัสมันจะไม่หรูได้ยังไงนะครับจตุรัสแห่งนี้เนี่ยจะมีเสาโอบิลิสซึ่งฝรั่งเศสได้มาจากอียิปต์นะครับไปการแลกกันมาซึ่งเรื่องราวเนี่ยยาวเหยียดเลยครับผมจะเล่าอยู่ในอียิปต์นะครับผมไม่เล่าในฝรั่งเศสจากจุดนี้เนี่ยฮะเดินไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะมีร้านช้อปปิ้งคนฝรั่งเศสตอนเช้าๆไม่ค่อยมีครับนี่ลิโดมีคาบาเร่แบบต่างๆเชิญมาชมได้โด่งดังมากนะครับแล้วก็ข้างๆลิโดก็คือพวกร้าน Mercedes Benz ร้านอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่ที่ดินตรงนี้แพงมากครับถ้าเกิดร้านอยู่บนถนนนี้ได้เนี่ยถึงขั้นกึบๆแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกเดินเที่ยวจนปวดท้องนี่คือสิ่งที่คุณควรใช้นะครับถึงดาวเขาจะโชว์วิธีใช้กดแป๊ะโอ้เห็นไหมฮะสะอาดเอี่ยมสบายนะฮะระบบมีน้ำอย่างดีเลยครับปัญหาก็คือมันมีอยู่ส้วมเดียวครับอย่าไปคิดว่าทั้งปารีสมีส้วมแบบนี้เต็มไปหมดนะครับหนูดาวมันจะติดเข้าไปในส้วมนะครับหนีออกมาได้นะครับส่วนอันนี้เหรอฮะโอ้ไปเมืองนอกมันต้องวินโดว์โชว์นะครับวินโดว์ช้อปปิ้งเรามาเกาะที่ร้านหลุยส์ร้านหลุยส์นี่ผมมาหลายรอบเลยนะครับยังไม่ได้เข้าสักทีอันนี้มาพามาให้ดูนะครับเขาเรียกว่าหลุยส์ขึ้นฟ้าหลุยส์ลงสวรรค์จะมีสาวนางหนึ่งถือกระเป๋าหลุยส์แล้วก็ลอยขึ้นลอยลงเป็นการเห็นไหมฮะเห็นบนมือไหมฮะเขาเรียกยั่วเข้าไปข้างในนะครับคุณผู้ชมหูสุดยอดแต่ไม่เล่าช้อปปิ้งย่านแรกก็คือแซงโอโนเล่แล้วก็ชองเอลิเซ่ช้อปปิ้งย่านหนึ่งก็คือแกลเลอรี่ลาฟาเยตและห้องและห้างแปร่งตองมีรถไฟฟ้าใต้ดินมาถึงเลยไม่ต้องห่วงไม่มีทางหลงสถานีลาฟาเยตมุดเข้าไปโป๊ะเจอกระเป๋าจ่ายตังค์ได้ทันทีแต่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันเป็นตึกเก่านะครับถึงเป็นห้างก็ต้องเป็นตึกเก่าเขาไม่สร้างตึกใหม่ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขยายห้างก็คือซื้อตึกข้างเพราะฉะนั้นลาฟาเยตก็เลยมีหลายตึกล้อมเป็นวงกลมรอบถนนนะครับจะมีลาฟาเยตโฮมซึ่งขายเฉพาะเครื่องเรียนกูเม่ขายสินค้าพวกอาหารแต่ให้เจ๋งต้องเข้าลาฟาเยตแฟชั่นคืออันนี้จะมีโดมที่ยิ่งใหญ่เป็นห้างที่สวยมากแฮร์ลอตนี่ตกกระป๋องไปเลยฮะกิ้วๆครับผมพูดตามตรงแฮร์ลอตผมก็ไปมาหลายครั้งนะครับลาฟาเยตสวยกว่าเยอะโดยเฉพาะHoffman Dome ก็คือโดมแห่งนี้แหละครับเป็นโดมที่สวยมากเป็นห้างที่รับประกันได้ว่าสวยที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะมันเก่าแก่ด้วยมันไม่ได้สวยอย่างเดียวนะครับข้างบนโดมนี่จะงดงามมากพอไปเดินใต้โดมนี่มันจะรู้สึกอารมณ์อยากควักเงินมา
ใช้ทันทีนะครับฮอฟแมนก็คือบารอนฮอฟแมนผู้ที่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงปารีสสร้างวางผังเมืองใหม่ให้ปารีสทั้งหมดนะครับก็เลยมีเกียรตินำมาใช้เป็นชื่อของคนคนนี้นะครับซึ่งในฮอฟแมนเนี่ยลงมาข้างล่างเห็นไหมฮะของขายเพียบตามร้านพวกนี้เนี่ยก็จะมีร้านเล็กร้านน้อยอยู่ตรงนั้นตรงนี้เต็มไปหมดนะฮะไม่ต้องห่วงมีร้านกระเป๋ามีร้านเครื่องสำอางมีร้านต่างๆอยู่ตามจุดตรงนู้นตรงนี้นะฮะของแพงไม่ต้องห่วงครับซื้อในห้างในดีอย่างนึงก็คือซื้อปุ๊บเนี่ยใช้เครมใบเสร็จคนเดียวยกเว้นร้านหลุยส่วนร้านอื่นนี่เครมได้นะครับดูน้องหนูดาวนะครับซื้ออะไรมาบ้างกระเป๋าสีอะไรจำกันเองนะครับจากห้างใกล้ๆนะครับจากลาฟาเยตเดินไปจิ๊ดเดียวเท่านั้นก็ถึงแปรงตองแล้วซึ่งสองห้างนี้อยู่ใกล้กันเป็นคู่แข่งกันครับเดินนิดเดียวเองฮะเดินได้แน่นอนนะครับซึ่งแปรงตองก็ลักษณะเดียวกับลาฟาเยตก็แบ่งเป็นตึกๆแต่ถ้าพูดถึงความใหญ่แล้วแปรงตองเล็กกว่าลาฟาเยตนะครับเพียงแต่ว่าในแปรงตองเนี่ยก็มีตอนนี้เขาปรับปรุงปรับโฉมทำให้มันค่อนข้างที่จะหรูหรายิ่งขึ้นนะฮะก็จะมีของคล้ายๆลาฟาเยตขายเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราซื้อกระเป๋าอาจจะต้องดูหลายบางรุ่นเนี่ยเราหาไม่ได้ที่นี่เราก็ต้องไปดูที่นั่นแล้วห้างในช้อปปิ้งในปารีสเนี่ยมันสนุกเพราะว่าห้างมันค่อนข้างสวยนะครับอย่างในแปรงตองเนี่ยอันนึงที่มีอยู่ก็คือร้านขนมที่เรียกกันว่าลาดูเลที่ผมพาไปกินมาแล้วกินในห้างมันไม่เท่ครับแต่อยากกินก็ได้นะถ้าไม่มีเวลาของเท่ต้องอยู่ริมถนนชองอลิเซ่เท่านั้นทั้งหมดนี้ก็คือปารีสสำหรับเล่ม1 นะครับเล่ม2ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกเยอะรวมทั้งการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงผมขอขอบคุณคุณผู้อ่านเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่กรุณาได้สนับสนุนปารีสของผมแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเจอกันใหม่ในเล่มหน้าขอบคุณครับ